เหี้ยเราไปแกะเพลงเล่นกันเนี่ยได้เอาเพลงง่ายๆรายง่ายๆก่อนนะพี่เพลงอย่างเงี้ยง่ายๆเงี้ยท่อนนี้ผมจำท่อนลีดไม่ได้แล้วเนี่ยท่อนใหญ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกาโมโตครับเป็นเมกาโมโตครับวันนี้มีของดีมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วครับผมต้องบอกว่าเป็นรถที่ประวัติดีและแต่งเป็นแสนใช่ครับผมมันเกินแสนทะลุไปแล้วมันเกิน1แสนแน่นอนใช่ครับนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับภูมิใจนำเสนอมากๆเจ้า BMW นะครับ X3 ครับผมใช่นั่นก็คือรหัสของเขาก็คือ E83 ครับผมคันนี้จะเป็นรถปี2008นะครับผู้ชม 2.0D ครับรหัสของเขานั่นคือเครื่องดีเซลใช่ฮะนะครับเครื่องดีเซลไม่พอนะครับผู้ชมรถคันนี้เป็นรถแค่2มือ2มือพร้อมประกันชั้น2แล้วก็ยังมีคู่มือบุ๊กเซอร์วิสกุญแจ2ดอกครบๆมันสวยหรือไม่สวยเดี๋ยวผมจะให้พี่เบนซ์เนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้เลยนะครับเอาละคุณผู้ชมฮะต่อมาครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมเจ้า X3 คันงามคันนี้กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะเริ่มตั้งแต่กระจังหน้าของเขาเลยคุณผู้ชมลองดูดิฮะโอ้โหกระจังหน้าของเขาใหญ่ๆดุแบบนี้นะฮะมาเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะครับโครงเมมทุกอย่างสวยงามหมดเลยนะคุณผู้ชมไม่มีฟันหล่อเลยนะครับใช่ครับผมต้องบอกว่าโอ้โหมันแบบเหมือนยักษ์ใหญ่จริงๆนะคุณผู้ชมครับผมใช่ต่อมานะฮะอยากจะให้ดูไฟหน้าของเขาดูดิฮะโปรเจคเตอร์นะฮะไฟวงแหวนทุกอย่างครบเลนไฟใสๆกริ๊บกริ๊บกริ๊งกริ๊งเลยนะคุณผู้ชมวงแหวนนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับจัดการเปิดให้หน่อยดูสิหน่อยครับอยากจะให้คุณผู้ชมนะได้ใส่วงแหวนกันบ้างนะว่ามันใส่แล้วมันหล่อมันดูหรูมันดูดียังไงกันบ้างครับโอ้โหดูสิสวยนะเห็นไหมฮะติดครบทั้ง4ดวงนะครับคุณผู้ชมทุกอย่างครับต้องใช้งานได้ฮะคุณผู้ชมครับโอเคปิดได้เลยครับคุณผู้ชมนะลองมาดูนะฮะกันชนของเขาเป็นยังไงทุกอย่างก็คือต้องบอกว่าเป็นรถเดิมๆนะคุณผู้ชมสวยงามนะครับสีสันของเขาเนี่ยเป็นสีดำนะผมต้องบอกเลยว่าดำแบบเงามากนะครับเงาวิ่งเลยและตัวถังของเราต้องบางคือต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ย2มือจริงๆนะครับในเล่มก็2มือครับผมใช่ครับผมนี่ก่อนดูล้อพี่เบนคุณเห็นไหมโชคอะไรอ่ะสีเหลืองเนี่ยโอ้โหโชคยี่ห้อบิดสเตียนมั้งครับไม่ใช่นะบิลสไตล์บิลสไตล์ครับผมแล้วก็คุณผู้ชมได้อะไรรู้มั้ยได้โชคนะฮะคุณผู้ชมแล้วคันนี้ก็มาพร้อมออปชั่นก็คือเขาจะเป็นล้อแม็กเรียบร้อยเลยล้อแต่งจากนิสนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าทั้งล้อทั้งยางนิสโตและทั้งโชคเบิกมาใหม่มือหนึ่งใช่ไม่เชื่อใช่ไหมเอาบินมาขอบินหน่อยฮะว่าคันนี้ทำอะไรกันไปบ้างนะที่บอกว่าแต่งทะลุแสนนะนี่เกินนะนี่แค่ภายนอกนะนี่แค่ภายนอกนะครับต้องบอกว่าล้อชุดนี้แต่งจาก K Auto นี่ร้านประจำผมนะที่ผมเบิกล้อมาปกติผมเบิกของเขาเนี่ยเป็นแสนเวลาเข้าไปนี่75,000 บาทนะมูลค่า 75,000 มีบินให้นะนี่ทำแอร์มาใหม่ทั้งระบบนี่ทุกอย่างเซอร์วิสมาทั้งหมด 39,000 อีกโอ้โหโอลงโอลิงทุกอย่างทำหมดน้ำมันคมโอ้
คือทุกอย่างเรียกได้ว่าเซอร์วิสมาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมอันนี้คือการเซอร์วิสของเขานะฮะและมีรูปด้วยนะเขามีรูปให้ด้วยนะอย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะลองดูนะคอมแอร์ใหม่ๆทุกอย่างนะรับรองนะฮะว่าคันนี้เย็นแน่นอนคุณผู้ชมจัดใจนะฮะเอกสารชุดนี้ทั้งหมดผมจะแถมไปให้กับคุณผู้ชมด้วยตอนซื้อรถนะครับผมอ่ะลองมาดูที่มิติรถกันบ้างนะสีดำๆดุดๆแบบนี้นะคุณผู้ชมครับข้างล่างของเขาเนี่ยก็ยังตัดเป็นสีดำแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นสีดำด้านนะคุณผู้ชมนะคือจะเป็นอย่างนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเงามากผมไม่แน่ใจว่าเขาเคลือบแก้วมาหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่ามันเงาสะท้อนออกมาเลยใช่ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดมองดูก็จะเห็นนะความสะท้อนของเขานะเงาตาแตกจริงๆนะสวยตั้งแต่หัวจดท้ายเส้นทุกอย่างตรงวิ่งเลยนะคุณผู้ชมบางๆนี่ดูล้อเธอสิมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับลองดูนะฮะที่เริ่มจากไฟก่อนเลยนะคุณผู้ชมนะผมต้องบอกเลยยังอยู่ในสภาพที่สวยงามไม่แตกและไม่ล้าวนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์หรือไฟวงแหวนก็ใช้งานได้เมื่อกี้เราได้ทดสอบกันให้เห็นแล้วนะตัวถังของเขานะฮะอย่างที่เราบอกนะมันต้องเดิมบางทุกจุดรอบคันคุณดูป้องๆเลยนะครับใช่ฮะการันตีว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุใช่ครับผมต้องบอกว่าสวยมากนะฮะแล้วก็ป้ายทะเบียนภาษีไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้แปะไว้ทะเบียนมันขาดแต่ว่าทางร้านเราต่อทะเบียนให้คุณผู้ชมยันถึงปีหน้าเลยนะครับฟรีฟรีใช่ครับผมฟรีแน่นอนคันนี้นะผมบอกเลยบางคนอาจจะเฮ้ยฟิล์มมันดำมันหรือเปล่านะฮะคันนี้ฟิล์มต้องบอกว่าถ้าเรามองจากข้างนอกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างมืดใช่นะแต่ว่าถ้าเราขับแล้วมันไม่ได้มืดเหมือนข้างนอกนะเรายังมองเห็นได้โดยแบบเรียกได้ว่าสบายตาสบายตาเพราะว่าฟิล์มติดมาค่อนข้างจะเป็นฟิล์มที่ดีและมียี่ห้อใช่ครับผมลองดูคุณหาตำหนิจากไหนเนี่ยดูรถดิโหทรงเซิงทุกอย่างตำหนิผมบอกเลยว่าไร้ที่ติจริงๆนะคันนี้ข้างหลังด้วยนิดนึงไม่ใช่ว่ามีแต่โชคหลังหน้านะข้างหลังก็เป็นไงสีฟ้าเหลืองเหมือนกันฟ้าเหลืองเล่นยันฟ้าเหลืองเลยนะฮะผู้ชมครบนะครับครับผมมาถึงด้านบั้นท้ายนะครับของเจ้า X3 คันนี้กันบ้างนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าไฟท้ายเธอยังอยู่ในสภาพที่สวยงามใช่ฮะไม่มีแตกลายงานะครับครับผมโลโก้ยังสวยงามครับเงาแวบโลโก้ X3 ก็ไม่มีหักไม่มีบิ่นเลยใช่ฮะนะครับไฟท้ายฝั่งนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามครับดูกันชนด้านล่างนะครับคุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามันสวยตั้งแต่หัวจดท้ายจริงๆนะทุกจุดเลยนะฮะพร้อมใช้งานแล้วก็สภาพของเขานี่ยังดีมากๆเลยนะฮะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยให้คำว่านางฟ้ายังน้อยไปใช่โคตรสวยเลยดีกว่าใช่ฮะนะครับนะฮะอยากจะดูนะฮะห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับผมเปิดจากรีโมทนะฮะผู้ชมทำงานจากรีโมทแล้วนะเปิดได้เลยครับฟ้าคุณไงเป็นยังไงกันภายในเป็นสีเบจอ่ะใช่ครับคือต้องบอกกันเลยนะฮะว่าโล่งๆสะอาดตานะครับทุกอย่างภายในของเขานี่ยังเป็นของเดิมพรมเพิ่มผ้ายงผ้ายางทุกอย่างนะฮะเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานเลยดีกว่าคุณลองดูดิผมนี่ยังสวยอยู่เลยนะข้างใต้มีอะไรกันบ้างฮะนี่ครับผมมีแบตเตอรี่นะคะแล้วก็พวกเครื่องมือของเขานะครับคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมเห็นตรงนี้คุณผู้ชมบางคนก็รู้แล้วว่าคันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะเพราะว่าระบบเครื่องเสียงของเขานี่จัดเต็มเลยเดี๋ยวผมค่อยให้ดูดีกว่าตอนนี้เราชุดใหญ่แน่นอนใช่ฮะมาดูด้านท้ายก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมครับตัวนี้นะเวลาเราวางของนะเราสามารถดึงม่านมาปิดได้นะเพื่อไม่ให้คนเห็นของหรือสัมภาระที่มีค่าของคุณผู้ชมนะก็สามารถดึงปิดได้ครับเปิดได้ครับแล้วบางคนนะฮะอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมวางของไม่พอมันจะต้องทำยังไงได้บ้างนะมันสามารถพับเบาะนะฮะเบาะที่นั่งแถว2นะครับผมลงไปได้เพื่อที่เราจะวางของได้ยาวและใหญ่ขึ้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะฮะพับเลยครับพับง่ายง่ายมากแค่นี้เท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้ห้องเก็บสัมภาระที่เพิ่มขนาดนะฮะใหญ่ขึ้นมากๆนะฮะมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมมาอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมว่าคันนี้เป็น 2.0 ลิตรนะฮะก็คือ 2,000 ซีซีนั่นเองนะเป็น4สูบนะฮะคุณผู้ชมดีเซลโทโบนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้อัตราการเร่งที่ดีใช่และประหยัดน้ำมันใช่ครับผมคือยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะฮะว่าประหยัดน้ำมันมากและอัตราเร่งเขาดีเพราะว่าเขามีโทโบมาช่วยนะฮะในรอบที่สูงนะคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้นะขึ้นชื่อว่าเป็นดีเซลอยู่แล้วนะไม่สามารถติดแก๊สได้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะผมรับประกันเลยนะฮะว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนฮะคุณผู้ชมห้องเครื่องเธอสวยมากๆต้องบอกเลยสวยจริงๆใช่ครับ
มาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามไม่มีแตกไม่มีขาดลำโพงยังสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมโอ้โหทีมลายไม้นะครับก็ไม่มีแตกไม่มีราวนะครับเดี๋ยวเทสระบบไฟฟ้ากันเลยฟ้าครับเริ่มจากลงครับนี่ต้องโอนครับลื่นเลยขึ้นครับมาต่อที่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับพี่เบนซ์ครับครับผมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะคุณผู้ชมครับไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมต่อมาอันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่านะครับเห็นไหมลำโพงแต่งใส่มาใหม่นะครับเป็นทวิตเตอร์นะฮะคุณผู้ชมต่อมานะฮะมาถึงเบาะข้างในกันบ้างดีกว่านะคุณลองดูดิฮะเวลาเห็นเบาะสวยๆใสๆแบบนี้ต้องบอกเลยนะฮะต้องยอมรับเลยว่าเจ้าของเก่าเขาอะรักษารถได้ดีมากใช่คุณลองดูหนังนะไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะคุณผู้ชมนะได้ทุกอย่างไม่มีร่นเรียกได้ว่าเป็นเบาะหนังแท้ที่สวยมากๆอีกหนึ่งคันเลยดีกว่านะฮะเบาะนั่งกับพนักพิงเนี่ยแน่นๆเลยนะฮะต่อไปก็เทระบบไฟฟ้าครับมาครับเดินหน้าครับถอยหลังยกเบาะขึ้นครับลงครับมาต่อที่พนักพิงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสมบูรณ์ครับผมโอเคต่อมานะฮะคุณผู้ชมฮะอยากให้พี่ก๊อฟมองข้างล่างก่อนเลยบางคนเห็นว่าเฮ้ยข้างล่างมันมีอะไรทำไมมันปูดจังเนาะปูดอะผมเปิดให้ดูเลยนะอย่างที่เราบอกนะฮะว่าคันนี้นะไม่ใช่แค่ชุดแต่งภายนอกแต่เป็นซับบ็อกข้างในเนี่ยใช่คือต้องบอกว่าคันนี้นะฮะระบบเครื่องเสียงของเขาเนี่ยอลังการมากนะลงไปเรียกได้ว่าหลายบาทอะหลายบาทมากๆนะฮะหลายผมว่าหลายหมื่นอ่ะใช่เอาเป็นว่าเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ระบบเสียงของเขาเนี่ยดีมากๆเดี๋ยวผมค่อยเทสให้ฟังกันนะฮะตอนขับขี่ลองมาดูคอนโซลหน้ากันก่อนคุณผู้ชมนะลองดูนะคอนโซลหน้าตัดด้วยสีทูโทนนะเป็นสีเบจตัดด้วยสีดำครับผมคอนโซลทุกอย่างสวยนะไม่มีแตกไม่มีชำรุดไม่มีขาดนะฮะคุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วนะฮะจอเขาเนี่ยจะเป็น Android นะฮะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราค่อยมาเทสกันนะว่ามันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมต่อมานะที่คอนโทรลแอร์ทุกอย่างนะยังเป็นของเดิมและสภาพของเขานี่ต้องบอกเลยว่าสวยกริ๊บเลยน้องๆรถป้ายแดงจริงๆนะวิทยุทุกอย่างนี่คอนโทรลทุกอย่างนะลายไม้เก๊ะนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับผมเท้าแขนตรงกลางสามารถเปิดได้นะฮะคุณผู้ชมเปิดมาอันนี้1ชั้นนะครับก็จะเป็นกล่องนะฮะใส่ของได้นะครับต่อมาก็จะมีอีก1ชั้นนะครับผมอีกชั้นนี้ก็คือนี่เปิดฝาบนนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงเรียกได้ว่าทุกอย่างไม่มีชำรุดไม่มีแตกเลยครับใช้งานได้หมดทุกอย่างทุกออปชั่นจริงๆครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเห็นจอ Android ใช่มั้ยแล้วก็เห็นจอวิดีโอเดิมใช่ไหมครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าสามารถใช้ได้ทั้ง2อันทั้งของเดิมถ้าเกิดคุณผู้ชมจะใช้ Android มันจะมีปุ่มสวิตช์กดอยู่ตรงนี้ครับผมเพื่อสลับไปสลับหรือถ้าเกิดว่าจะใช้วิดีโอเดิมก็กดสลับมาเป็นวิดีโอเดิมใช่ครับคือใช้ได้ทั้ง2แบบเฟี้ยวจริงนะครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับคุณผู้ชมยังอยู่ในสภาพที่สวยงามสีเบจนะครับตัดด้วยทีมลายไม้ครับลำโพงไม่มีแตกหักนะครับลายไม้ก็ไม่มีแตกปุ่มนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีนิดหนึ่งลอกไหมอ๋อไม่ใช่นี่มันขยะโถเอ้ย ไม่เช็ดให้มันดีนี่ออกนะครับไม่ได้ลอกนะปุ่มไม่ได้ลอกเลยไม่ลอกเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูระบบไฟฟ้าครับระบบไฟฟ้าครับจับลงครับนี่เอาต้องลื่นๆเลยครับขึ้นก็ลื่นๆเช่นกันนะครับมาต่อที่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับเริ่มจากทางขวาครับซ้ายขึ้นครับแล้วก็ลงครับครบนะครับต่อมานะฮะคุณผู้ชมครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมลองดูนะครับเบาะคนขับนะครับผมจะบอกว่าตรงนี้นะฮะอาจจะเลอะเทอะเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวผมพยายามแกะคลีนให้ดีที่สุดนะฮะก็เดี๋ยวทำให้แล้วกันตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะจะเอาออกให้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าอยากจะให้ดูสภาพของเขานะฮะเบาะของเขาไม่มีสุดเลยแล้วก็ยังแน่นแล้วเบาะเขาเป็นหนังแท้แล้วก็ไม่ได้ขาดนะฮะผู้ชมได้ทุกอย่างยังสวยงามมากๆนะเบาะนั่งกับพนักพิงนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆต่อมาระบบไฟฟ้าครับไฟฟ้าครับนะเดินหน้าก่อนเลยถอยหลังยกขึ้นครับลงก็มาต่อที่พนักพิงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสมบูรณ์ครับผมมาถึงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันของเขากันบ้างนะฮะระบบแอร์แบ็กนะคุณผู้ชม
ต้องบอกเลยว่าพวงมาลัยของเขานี่ผมเรียกได้ว่าสวยกริบเลย 99.9999% เลยนะครับคุณผู้ชมสวยมากๆนะทุกอย่างนะออปชั่นของเขาใช้งานได้หมดนะครับคุณผู้ชมอ่ะต่อมามาถึงไมค์ที่สวยๆใสๆแบบนี้โหเลนของเขานี่ใสกริบจริงๆนะกริบจริงใช่ฮะคันนี้นะวิ่งมาเพียง 227,743 กิโลเท่านั้นนะร้านเราขายแต่ไมค์แท้ๆนะคุณผู้ชมยืนยันการันตีว่าไม่มีการกอมไมค์แน่นอนเด็ดขาดครับคุณผู้ชมนะครับต่อมาบนหัวผมจะมีไฟนะครับเปิดให้ดูนะฮะติดนะครับผมเดี๋ยวดูสมุดคู่มือครับน่าลืมเลยครับพี่ก๊อฟผมว่ามันนั่งกอดอะไรอยู่นะฮะนี่คุณลองดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนี่คุณผู้ชมฮะอันนี้อย่างที่เราให้ดูไปแล้วนะฮะเป็นใบเสร็จที่เราทำอะไรไปบ้างนะครับนี่คุณดูคู่มือของเขาครบนะครบเลยครบมากๆเลยนะโอ้โหดูโอ้โหทุกอย่างนะฮะยังคงเก็บรักษาได้อยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะฮะมาถึงแผงประตูด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามลำโพงไม่มีแตกหักนะครับคุณผู้ชมครับเกะทุกอย่างอยู่ครบนะครับดูสิเท้าแขนก็ไม่มีขาดนะครับลายมงลายไม้ก็ไม่มีแตกปุ่มไม่มีรอกไม่มีลอกนะครับอะไรต้องเคลียร์บุหรี่พี่อยู่ครบครับครับแล้วก็แอร์แบ็กก็ไม่เคยแตกนะครับคุณผู้ชมครับครบนะครับจัดไปครับลงครับเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ขึ้นอย่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆครบนะครับต่อมานะคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างดีกว่านะต้องบอกเลยนะครับว่าหนังของเขาอยู่ในสภาพที่สวยงามสวยหรูจริงๆนะไม่มีตำหนิแตกหรือขาดแต่อย่างใดนะคุณผู้ชมนะครับช่องราข้างล่างเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นพลาสติกนะสวยงามไม่มีแตกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เก๊ะเคียบุรีก็ยังอยู่นะทีมลายไม้สวยใสมากจริงๆนะขออนุญาตเทสระบบไฟฟ้าครับนี่เป็นไงคุณดูอย่างลื่นอะลงอย่างลื่นขึ้นอย่างไวนะฮะคุณผู้ชมเฟี้ยวมากๆนะต่อมานะตรงขาผมเนี่ยเขาจะมีอะไรกันบ้างเปิดปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่ที่เขียบบุหรี่แต่เป็นที่จุดบุหรี่นะฮะคุณผู้ชมนี่เรียกได้ว่าทุกอย่างยังอยู่ครบจริงๆต่อมาที่เบาะกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมเบาะหลังเนี่ยโหนั่งนะผมบอกเลยนะผมสูง170เนี่ยโอ้โหเฮดรูมเป็นไงเหลือเยอะนะฮะคุณผู้ชมผมว่านั่งได้ค่อนข้างเรียกได้ว่าสบายมากๆนะไปต่างจังหวัดได้สบายจริงๆใช่สภาพเบาะของเขาคุณลองดูดิสวยงามขนาดไหนไม่แตกไม่ขาดทั้งจุดเลยนะฮะได้ทุกอย่างนี่สวยงามเรียงตัวกันแบบนี้เลยฮะเดิมๆจากโรงงานจริงๆนะทุกอย่างเบาะนั่งและพนักพิงยังคงแน่นตับเลยนะคุณผู้ชมต่อมาเท้าแขนมีไหมว้านี่คุณดูโอ้โหเป็นไงอลังการเวทใหญ่คุณดูใหญ่จริงนี่ทุกอย่างนะฮะอ๋ออาจจะมีเศษขยะนิดน้อยนี่เป็นไงสวยงามไหมคลิปเลยคลิปเลยคลิปเลยคุณผู้ชมฮะคลิปเลยผมบอกเลยนะฮะโอ้โหพร้อมใช้จริงๆครับคันนี้ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในเจ้า BMW X3 E83 ครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าข้างนอกมืดมากใช่เราจึงต้องเปิดไฟภายในเก๋งเสริมต้องบอกว่าที่มืดบางคนอาจจะนึกว่าฟิล์มไม่ใช่นะฝนตกเลยอากาศกำลังจะออกแล้วเนี่ยใช่ครับผมถ้าใครรู้นะคลิปนี้วันนี้ออนวันนี้ก็คือวันนี้เลยฝนตกหนักแน่นอนครับผมนะครับดูภายในของเธอสิครับอย่างแรกเลยคือแอร์โคตรเย็นเลยอ่ะเบาๆหน่อยได้ไหมเย็นมากสวยมากซึ่งจะบอกว่าการที่จะหารถคันนึงให้ได้สภาพนี้และประวัติดีแบบนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะหายากใช่ฮะและยิ่งได้ของแต่งเยอะๆขนาดนี้ใช่เป็นที่อื่นถอดออกไปแล้วเราไม่ถอดคือที่บอกแต่งเป็นแสนเนี่ยคุณก็คิดลองดูนะฮะว่าโชคเชิงทุกอย่างนะแล้วก็ล้อมุงล้อแม็กรวมเครื่องเสียงเนี่ยแสนกว่าบาทที่ครับใช่นะครับไหนลองเครื่องเสียงหน่อยสิที่เป็น Android แล้วนะต่อกับ Android แล้วครับผมโอ้โหเป็นไงอ่ะเร่งหน่อยเร่งหน่อยคือต้องบอกว่าระดับไฮเอ็นเลยนะโอเคลีโอ้โหถ้าตัดสั้นยิงลีอีกลีอีกลีตัดวิทยุกดตรงนี้ใช้วิทยุเดิมตัดมาเป็นวิทยุเดิมแล้วนะแล้วก็คอนโทรลที่พวงมาลัยได้เหมือนเดิมใช่แต่ถ้าเกิดเป็น Android จะคอนโทรลจากมัลติฟังก์ชันไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นวิทยุเดิมของเขาเขายังเป็นปลั๊กเดิมอยู่ใช่ครับก็คอนโทรลจากมัลติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยได้ใช่ครับนะครับอ้าวรีเสียงให้หมดเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นี่นะฮะภายในเธอข้างหลังดูดีมากคุณผู้ชมผมต้องบอกว่าอยากให้รถดีๆแบบนี้เนี่ยไปอยู่กับคุณผู้ชมมากๆใช่นะครับได้ตั้งหน้าตั้งตาใช้เติมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยนะครับผู้ชมแบบนี้จัดไป1สเตจหน่อยครับพี่แบงค์พี่เบนครูฮะพอดีรถค่อนข้างเยอะนิดนึงโอ้โห
ดีเซลเทอร์โบโอ้โหคือผมว่าเป็นรถที่มันมาเลยนะมาเลยกดปุ๊บเนี่ยคุณดูนะดูดิไม่ต้องรอรอบนะมาเลยนะ2คันดีเซลโทโบนะคุณผู้ชมไม่ต้องรอรอบเลยนะวิ่งนี่ไม่แพ้60แน่นอนนะอัตราการเร่งนี่ปื๊ดตามเท้าเลยดีกว่านะและระบบเกียร์ของเขาต่อกันได้อย่างนิ่มและลื่นไม่รู้สึกเลยนะครับผู้ชมว่าเขาเปลี่ยนเกียร์ตอนไหนนะฮะมาถึงระบบช่วงร่างที่ผมได้รอคือต้องบอกอย่างนี้ด้วยตัวที่เป็นโชควิวสไตล์อะไรพวกนี้คือของเขาไม่ได้นิ่มนวลจนแบบเขาเรียกว่านุ่มแบบไม่ได้นุ่มเหมือนรถเก๋งใช่ครับผมคือจริงๆแล้วสไตล์รถของเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าคุณได้โชควิวสไตล์ไปเนี่ยมันเพิ่มอะไรรู้ไหมมันเพิ่มความหนึบและความเกาะถนนให้คุณผู้ชมนะซึ่งต้องบอกว่าเกาะแน่นอนยิ่งขับเร็วเท่าไหร่ยิ่งเกาะใช่ครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมมั่นใจได้มันหนึบมากเลยนะครับใช่ครับผมนะครับช่วงร่างผมบอกได้เลยว่าดีไม่มีเสียงดังกรอกแกรกเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะช่วงล่างระบบช่วงล่างนะต่อมาถึงเกียร์ทิปโทนิกกันบ้างคุณผู้ชมครับผมคันนี้นะเกียร์ก็พอเวลาผมตบสายปั๊บนะฮะอันนี้ก็จะขึ้นทิปโทนิกแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับผมเนี่ยระบบปัดน้ำฝนยังใช้ได้นะ DS เนี่ยคืออะไรคือเป็นระบบสปอร์ตอยู่นะคุณผู้ชมนะครับก็คือเราจะลากรอบได้สูงขึ้นกว่าเดิมนะคุณผู้ชมถ้าเกิดแล้วเราชิปลงปั๊บเป็นไง M2 เมนูนะ M2 มา3มา4นะฮะทุกอย่างคือต้องบอกเลยว่าใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมระบบก็ครบนะครับใช่ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งออปชันก็คือครูซคอนโทรลนะคุณผู้ชมเพียงเรากดครูซคอนโทรลตัวนี้นะฮะครับพอกดปุ๊บนะครับข้างหน้าจอเป็นสีเขียวเห็นไหมความเร็วถ้าเกิดเกิน40เราบวกลบได้เลยนี่ชิปได้เลยนี่เห็นไหมบวกขึ้นไปเลยนะคุณผู้ชมกดบวกกดลบมันก็จะลงนะครับคุณผู้ชมเวลาเราแตะเบรกทุกอย่างก็จะยกเลิกไปเองนะเรียกได้ว่าระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้หมดจริงๆทุกอย่างทุกจุดนะครบจริงๆนะครับระหว่างรอคุณผู้ชมมาซื้อเลขใหม่ก็อาจจะขยับนิดนึงผมว่ามันขับดีขับเล่นก่อนนิดนึงอยากขับจริงๆใช้งานได้ดีคือคุณได้ BM ที่มันประหยัดน้ำมันอ่ะบางคนอยากได้อยากขับ BM อยากขับเบนซ์แต่ว่ากลัวเรื่องน้ำมันนี่คันนี้ตอบโจทย์เลยแล้วเป็นรถครอบครัวเนี่ยคุณนี่ออกแคมปิ้งออกอะไรได้เลยนะใช่และต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถภายในคันนี้หอมมากหอมจริงๆใช่ฮะนะครับซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามวอยเด็ดขาดผมบอกเลยช้ามันไม่อยู่รอคุณแน่นอนรถดีๆแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า BMW X3 E83 คันนี้ครับผมรถแค่2มือสภาพสวยโคตรๆใช่ครับและบวกกับของแต่งอีกเป็นแสนใช่ประวัติรถดีมากครับวันนี้เมกะโมโตนะครับจัดให้กับคุณผู้ชมฟังดีนะราคาคุ้มค่าแน่นอนแค่ 519,000 บาทเท่านั้นโอ้โหไม่เอาไปเลยนะฮะกับรถสภาพแบบนี้ใช่ใช่ต้องซื้อให้ทันผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รถดีๆแบบนี้ไปใช้จริงๆครับนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยครับครับผมคันนี้นะฮะเริ่มต้นดาวที่ 89,000บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมฮะถือว่าดาวไม่เยอะไม่เยอะเลยนะครับผ่อนสบายสบายนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกะโมโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะโมโตนะครับ